EP 13รอไม่นานข้าวหมูแดงกับบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะกิ๊บหิวจนไส้แทบขาดเธอรีบตักเครื่องปรุงลงในชามบะหมี่ของตนอย่างไม่รอช้าคิงมองดูเธอแล้วก็ทักท้วงขึ้นว่าใส่พริกเข้าไปขนาดนั้นไม่แสบท้องเหรอเขามองดูภูเขาพริกขนาดย่อมย่อมที่เลขาสาวเพิ่งจะตักใส่ลงไปในชามบะหมี่เกี๊ยวด้วยใบหน้าเยเกรู้สึกเผ็ดแทนคนทานใส่แค่นี้เองไม่เผ็ดหรอกค่ะกินเผ็ดๆสิคะจะได้อร่อยเพิ่มรสชาติให้กับชีวิตเธอบอกเขาขณะที่ใช้ตะเกียบกับช้อนคนเครื่องปรุงให้เข้ากับเส้นบะหมี่และน้ำจากนั้นก็ใช้ช้อนตักน้ำซุปร้อนๆขึ้นซดจนเกิดเสียงดังซูดใบหน้าของกิฟฟินสุดๆที่ได้กินน้ำซุปร้อนๆเนื้อหมูแดงนุ่มๆเกี๊ยวหอมๆดีกว่ากลับไปกินมาม่าที่ห้องเป็นไหนๆแค่บะหมี่เกี๊ยวข้างถนนมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอคิงมองหญิงสาวอย่างประหลาดใจอร่อยกว่ามาม่าก็แล้วกันค่ะคิงเลิกคิ้วสูงเป็นคำถามในขณะที่เขาเองก็กำลังรับประทานอาหารในจานของตนเองเช่นกันกิ๊บจึงรีบกลืนเกี๊ยวลงคอแล้วเล่าให้เขาว่าก็ตั้งแต่ที่ฉันตกงานถูกไล่ออกละสิคิงพูดขัดหญิงสาวกิ๊บจึงถลึงตาใส่เขาไปทีหนึ่งแล้วแหวกขึ้นว่าฉันลาออกเองค่ะคนอย่างอีกิปซ่าท่าพระจันทร์ไม่มีท่าถูกไล่ออกหรอกค่ะชายหนุ่มหัวเราะในลำคอเมื่อได้ยินฉายาแปลกๆของเลขาสาวอีกทั้งเธอยังทำท่ามั่นใจตนแบบหลุดโลกเอาเธอสรุปก็คือฉันตกงานแต่ค่าใช้จ่ายที่มีแต่ละเดือนมันก็สูงลิบฉันก็เลยต้องประหยัดโดยการกินมาม่าประทังชีวิตไปก่อนจนกว่าเงินเดือนจะออกกิ๊บเล่าขณะที่กินบะหมี่ไปด้วยคิงมองหญิงสาวตรงหน้าแล้วรู้สึกสงสารขึ้นมาเท่าที่เขาทราบตามประวัติของเธอหญิงสาวไม่มีพ่อมีแม่เพียงคนเดียวที่เสียชีวิตไปเมื่อ13ปีก่อนเธอต้องแข็งแกร่งมากแค่ไหนถึงสามารถทำงานหาเงินเลี้ยงชีพและยังต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนจนเป็นเลขาคนเก่งอย่างทุกวันนี้ได้อะผมให้ไข่ผมคิงตักไข่ต้มในจานของตนเองให้หญิงสาวกิ๊บเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตากลมโตของเธอบ่งบอกว่าประหลาดใจที่จู่ๆเขาก็ตักอาหารในส่วนของเขามาให้เธอและเมื่อเขาเอ่ยประโยคถัดมาใบหน้าของเธอถึงกับร้อนเผาไข่ประธานบริษัทเชียวนะเสียงทุ้มลุ่มลึกดังก้องเข้าไปในโสตประสาทของเธออีกทั้งดวงตาคู่คมของเขาก็วาววับขึ้นทำเอาเธอคิดลึกลงไปถึงไหนต่อไหนคุณคิงกิ๊บร้องขึ้นใบหน้าแดงก่ำด้วยความเขินอายอะไรผมเห็นว่าคุณกินแต่มาม่าผมกลัวว่าจะขาดสารอาหารก็เลยแบ่งไข่ต้มให้กินคุณคิดไปถึงไหนเนี่ยคิงตอบยิ้มเมื่อไม่ได้สวมชุดสูทอยู่ในบริษัทยักษ์ใหญ่หัวโขนตำแหน่งผู้บริหารที่เขาแบกเอาไว้ก็ถูกถอดทิ้งช่วงเวลานี้เขารู้สึกผ่อนคลายและเป็นตัวของตัวเองที่สุดไม่ต้องปั้นหน้าดุไม่ต้องคอยคิดตลอดเวลาว่าจะรับมือกับคนอย่างไรและที่สำคัญเขารู้สึกว่าเลขาสาวคนนี้ช่างเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะใบหน้าของเธอมักจะแสดงความรู้สึกออกมาอย่างเปิดเผยคิดอะไรฉันไม่ได้คิดกิ๊บเอ่ยเสียงสูงแล้วรีบก้มหน้าซ่อนความอายเอาไว้แต่เมื่อเธอเผลอทีไรสายตาของเธอก็อดที่จะมองใบหน้าหล่อคมมีเสน่ห์อย่างไร้กาจของเขาไม่ได้นี่เขาไม่รู้ตัวเองหรือไงว่าความหล่อของเขามีอานุภาพทำลายล้างแค่ไหนตั้งแต่เธอกับเขานั่งอยู่ที่โต๊ะสายตาของผู้หญิงในรัศมี100เมตรแทบจะมองมาที่เขาเป็นจุดเดียวบางคนถึงกลับแกล้งเดินเฉียดมาใกล้หากเขาไปเล่นมุกไข่ประธานบริษัทกับสาวๆพวกนั้นเธอต้องได้เห็นฉากการจู่โจมของแม่เหล่าเสือสาวแบบกระหายเลือดแน่ๆเออนี่ผมมีโปรเจกต์ใหม่ที่ให้คุณทำโปรเจกต์อะไรคะกิ๊บถามหากเจ้านายสะดวกที่จะสั่งงานตอนรับประทานอาหารเธอก็ไม่ปฏิเสธผมกำลังจะตั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นสินค้าตัวท็อปทำกำไรให้เดอะคิงตัวใหม่ผมคิดว่าคุณน่าจะเป็นผู้จัดการโครงการนี้ได้หลังจากที่เขาเห็นฝีมือในการทำงานในหน้าที่เลขาของหล่อนแล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะมอบหมายงานใหญ่ให้เธอลองทำดูคุณคิงจะเปลี่ยนตำแหน่งให้ฉันเป็นผู้จัดการแล้วไม่ต้องทำหน้าที่เลขาแล้วใช่ไหมคะกิ๊บยิ้มเต็มหน้าถามอย่างกระตือรือร้นด้วยความดีใจเธอจะได้ไม่ต้องเป็นทาสอีตาเจ้านายสุดโหดแบบเขาแล้วไม่ใช่คุณยังอยู่ในตำแหน่งเลขาตามเดิมและรับทำโปรเจกต์นี้ด้วยคิงเอ่ยด้วยเสียงราบเรียบหาหมายความว่าคุณให้งานฉันเพิ่มโดยที่ตำแหน่งกับเงินเดือนไม่ขึ้นเลยหรือคะ
กิ๊บวายเสียงสูงจนโต๊ะข้างๆเริ่มหันมองดูพวกเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ตามนั้นคิงยักคิ้วยักไหล่อย่างไม่ใส่ใจกับเสียงวายของเธอปังกิ๊บตกโต๊ะด้วยความโมโหมู่ของเธอแทบจะพ่นไฟออกมาได้คุณคิงคุณจะใช้งานฉันเกินเงินที่จ้างมากไปแล้วนะคะถ้าไม่พอใจก็ลาออกไปได้เลยแล้วหาเงิน18ล้านมาชดใช้ให้ผมเสียงเนิบนาบของเขาเอ่ยอย่างใจเย็นกิ๊บเม้มริมฝีปากแน่นอย่างช่างใจหากลาออกตอนนี้นอกจะเป็นหนี้18ล้านแล้วอายุ30ปีเช่นเธอหางานใหม่ก็ยากไม่มีทางเลือกให้เธอเลยก็ได้ค่ะเธอตอบรับเสียงเบาหน้าไม่ลงได้แต่หวังว่าโปรเจกต์ใหม่ที่เขาว่าจะไม่หนักหนาเกินไปนักเช้าตรู่วันต่อมากริ๊ง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 เสียงโทรศัพท์มือถือดังลั่นกิ๊บพลิกตัวไปมาจากนั้นก็คว้าเอาหมอนอีกใบมาหูเพื่อหลบเสียงโทรศัพท์กริ๊ง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 แต่โทรศัพท์ก็ยังแผดเสียงดังอย่างไม่ลดและราวกับว่าหากเจ้าของมันไม่ยอมลุกขึ้นมารับสายมันก็จะส่งเสียงร้องอยู่เช่นนั้นโว้ยใครโทรมาแต่เช้าเนี่ยกิ๊บเด้งตัวลุกขึ้นจากเตียงด้วยความหงุดหงิดระหว่างที่เธอกดรับสายปากก็บ่นออกมาว่าไม่รู้หรือไงว่าวันนี้วันหยุดให้ฉันตื่นสายสักวันหนึ่งได้ไหมตอนนี้มันก็สายมากแล้วนะครับคุณเลขาเสียงกดต่ำที่แสนจะคุ้นหูดังมาจากโทรศัพท์เสียงนั้นทำให้เธอตื่นเต็มตาทันทีเมื่อเธอตั้งสติและคิดได้ว่าวันนี้วันหยุดเธอจึงแหวกขึ้นว่าคุณเจ้านายคะลูกน้องไม่ใช่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะที่จะไม่มีวันหยุดวันนี้หยุดเป็นวันพักผ่อนของลูกน้องค่ะคิงตอบกลับมาทันทีว่าคุณจะรับเงินเดือนหรือรับเงินรายวันละถ้ารับเงินรายวันค่าแรงขั้นต่ำก็335บาทอยากหยุดก็หยุดแต่ไม่ได้เงินแต่ถ้าคุณรับเงินรายเดือนเสาร์อาทิตย์หากมีงานคุณก็ต้องทำคำพูดนั้นทำให้กิ๊บหายง่วงเป็นปลิดทิ้งให้ตายเถอะเวรกรรมอะไรของอีกิ๊บเนี่ยที่ต้องมาเจอเจ้านายที่เคี้ยวลากดินขนาดนี้เมื่อกิ๊บยังไม่ตอบอะไรเขาจึงถามขึ้นอีกครั้งว่าไงครับอยากรับเงินเดือนหรือเงินรายวันเงินเดือนสิคะเจ้านายขาไม่ทราบว่าโทรหาเลขาแต่เช้ามีอะไรให้รับใช้คะกิ๊บกรอกเสียงหวานหยดประชดเขาปลายสายหัวเราะในลำคอหึแล้วเอ่ยว่าผมกำลังจะไปที่คอนโดของคุณเดี๋ยวค่ะคุณคิงจะมาคอนโดกิ๊บทำไมเธอถามด้วยความตกใจที่จู่ๆเขาก็จะบุกมาหาเธอถึงคอนโดเมื่อวันเธอให้เขามาส่งที่คอนโดจึงทำให้เขามาถึงที่นี่โดยไม่หลงทางวันนี้ผมจะพาคุณไปดูโรงงานวันจันทร์คุณจะได้เริ่มงานถูกว่าจะต้องทำอะไรบ้างอ๋อได้ค่ะกิ๊บรับคำเบาๆภายในใจรู้สึกผิดหวังเล็กๆที่แท้เขาก็จะมารับเธอไปทำงานอีก30นาทีเจอกันสิ้นคำสั่งเขาก็กดตัดสัญญาณไปเดี๋ยวค่ะกิ๊บร้องเสียงหลงให้เวลาแค่30นาทีเนี่ยนะฉันจะอาบน้ำแต่งตัวทันไหมยักษ์เวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยเธอตะโกนออกมาสุดเสียงแม้จะรู้สึกต่อต้านแต่ก็ไม่อาจขัดคำสั่งเขาได้30นาทีต่อมาปังกิ๊บเผลอปิดประตูรถเต็มแรงด้วยความหงุดหงิดที่ถูกปลุกตั้งแต่เช้าให้ลุกขึ้นมาทำงานในวันหยุดซึ่งควรจะเป็นวันพักผ่อนของเธอต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้ววิ่งลงมารอเขาที่ล็อบบี้คอนโดไม่มีแม้แต่เวลาจะกินข้าวเช้าหรือกาแฟสักถ้วยคุณครับรถผมราคาหลายล้านนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่ราคาหลักแสนคิงทักทายเลขาหน้าบูดด้วยการกวนอารมณ์เธอให้ขุ่นยิ่งขึ้นขอโทษค่ะเจ้านายพอดีเคยนั่งแต่แท็กซี่ก็เลยเผลอตัวปิดแรงไปหน่อยกิ๊บกัดฟันขอโทษตุบเอากินซะจะได้อารมณ์ดีคิงโยนข้าวกล่องใส่ตักคนนั่งข้างๆก่อนที่จะเหยียบคันเร่งขับรถสู่ถนนใหญ่มุ่งหน้าออกไปยังเขตอุตสาหกรรมชานเมืองหลวงกิ๊บเปิดฝากล่องออกแล้วก็พบว่าในนั้นบรรจุข้าวผัดปูที่กำลังอุ่นๆส่งกลิ่นหอมๆยั่วน้ำลายทำเอาเธอเผลอยิ้มออกมาดวงตาเป็นประกายระยับแต่เมื่อเธอคิดได้ว่าไม่ควรดีใจจนออกหน้าออกตาเกินไปเพราะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเธอซื้อได้ด้วยของกินเธอจึงประกบมือสองข้างเข้าที่แก้มแล้วกดเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาเห็นว่าเธอกำลังฉีกยิ้มจนแก้มแทบแตกขอบคุณค่ะอือไม่ได้ตั้งใจซื้อมาฝากหรอกนะพอดีขับรถผ่านแล้วเห็นเขาขายข้างทางคิงเอ่ยใบหน้าเรียบเฉยคำว่าไม่ได้ตั้งใจซื้อมาฝากดูเหมือนจะห่างไกลจากความเป็นจริงมาก
เพราะเขารู้ว่าหญิงสาวคงจะพึ่งมาม่าเป็นอาหารเช้าอีกแน่ๆจึงได้โทรไปสั่งให้ภัตตาคาร5ดาวเตรียมอาหารเช้าเป็นข้าวกล่องเอาไว้ให้จากนั้นตอนเช้าเขาก็แกล้งทำเป็นโทรสั่งให้เธอมาทำงานในวันเสาร์ตั้งแต่เช้าทั้งที่ความจริงงานนี้ไม่ได้เร่งด่วนอะไรเลยแต่อยากให้เธอได้ทานก็เท่านั้นยังไงก็ขอบคุณนะคะกิ๊บเอ่ยขอบคุณอีกครั้งในขณะปากกำลังเคี้ยวข้าวผัดปูหอมๆอย่างอร่อยอร่อยนานแล้วที่เธอไม่ได้ทานมื้อเช้าเป็นข้าวเมื่อเธอทานข้าวหมดกล่องคิงก็ขับรถพาเธอมาถึงจุดหมายพอดีไปกันเถิดถึงแล้วกิ๊บลงจากรถโรงงานขนาดกลางที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นลักษณะภายนอกของตัวอาหารค่อนข้างใหม่ตั้งอยู่ท่ามกลางโรงงานขนาดใหญ่แต่เก่ากว่าเธอเดินตามหลังเจ้านายเข้าไปเงียบรปภ.ที่รักษาความปลอดภัยอยู่ด้านหน้าอาคารรีบวิ่งเข้ามายกมือไหว้ประธานบริษัทจากนั้นก็รีบเปิดประตูโรงงานให้ทันทีที่ประตูเปิดออกคิงก็เดินนำหญิงสาวเข้าไปภายในโรงงานเสียงของเลขาสาวถามขึ้นคล้ายกับไม่แน่ใจว่าคุณคิงคะนี่หรือคะโรงงานที่คุณคิงบอกว่าจะพามาดูใช่นี่แหละโรงงานที่จะผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทของเราเขาตอบพลางก้าวเท้าเดินไปเรื่อยๆเพื่อให้เธอได้เห็นพื้นที่ทุกส่วนของโรงงานไหนหลักคะคนงานยังไม่มีไหนเครื่องกลหรือเครื่องมือผลิตสินค้าล่ะคะก็ยังไม่มีแค่โรงงานเปล่าๆแบบนี้จะผลิตสินค้าตัวใหม่ได้ยังไงคะกิ๊บวิ่งไปดักหน้าเขาในอาคารนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วจะให้เธอบริหารจัดการโปรเจกต์อย่างไรนั่นเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องทำทุกอย่างให้เกิดขึ้นเขาตอบกลับชัดถ้อยชัดคำว่าไงนะคะกิ๊บแทบจะไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดคุณต้องเป็นคนทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือในการผลิตสินค้าและทำเรื่องจ้างคนงานการหาวัสดุป้อนเข้าโรงงานจนกระทั่งมีสินค้าผลิตออกมาได้ชัดเจนไหมคิงโน้มหน้าลงไปสั่งเธอริมฝีปากของเขาฉาบไปด้วยรอยยิ้มบางๆเมื่อเห็นใบหน้าหญิงสาวซีดเผือดคุณคิงที่คุณสั่งให้ฉันทำมันเกินเงินเดือน18,000ไปแล้วนะเธอตะคอกใส่เขาอย่างเดือดดาลตอนแรกที่รับปากว่าจะทำให้ก็เพราะคิดว่าคงไม่มีอะไรมากที่ไหนได้โปรเจกต์นี้ยังไม่มีอะไรเลยนอกจากโรงงานเปล่าๆทำไม่ได้ก็ลาออกไปแล้วอย่าลืมหาเงิน18,000,000มาให้ผมเขาข่มขู่เธออย่างเลือดเย็นกิ๊บได้แค่ฮึดฮัดไม่อาจโต้ตอบเขาได้เพราะสัญญาว่าจ้าง18,000,000นั่นทำให้เธอต้องกลายเป็นทาสเขาโดยสมบูรณ์แบบนี่การทำงานไม่เคยทำให้ใครตายหรอกนะเขาเอ่ยด้วยท่าทีสบายๆ ยิ่งเห็นเธอทำหน้าบึ้งตึงเขายิ่งอารมณ์ดีที่แกล้งเธอได้งานไม่เคยทำให้ใครตายแต่ทำให้คนเป็นบ้าได้นะคะกิ๊บเถียงเขาหน้ายุขาเหมือนจะก้าวตามเขาไม่ไหวแล้วเพียงแค่รู้ว่าชะตากรรมของเธอต้องเผชิญอะไรบ้างต่อจากนี้ก็แทบจะหมดแรงอยู่ตรงนี้แล้วเอาหน้าบริษัทเรามีประกันสุขภาพให้ทุกคนคุณเลือกได้ว่าจะเข้าศรีธัญญาหรือจะเข้าโรงพยาบาลไหนบริษัทพร้อมจ่ายหึเอ่ยจบเขาก็หัวเราะในลำคอกิ๊บทำได้แค่ส่งสายตาค้อนเขาประหลับประเหลือก